สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวนี้นะวันนี้ก็มากับเรื่องราวของไรลี่พาร์ทที่3แล้วจ้าทุกคนสำหรับพาร์ทที่ผ่านมานะคะทุกคนตอนนี้ก็ได้เกิดเหตุการณ์รถไฟชนกันค่ะทีนี้ก็ได้มารู้ความลับอีกนะคะว่าตอนเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะแฟนเก่าของไรลี่อ่ะมีกิ๊กค่ะและเป็นคนใกล้ตัวด้วยก็คือแอชลี่นั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเรื่องราวจะเข้มข้นมากแค่ไหนและก็สำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยดูพาร์ทที่1พาร์ทที่2นะคะสามารถเข้าไปดูในช่องได้เลยนะคะเดี๋ยวจะดูเรื่องราวไม่รู้เรื่องนะมันเกิดอะไรขึ้นไปเริ่มพาร์ทที่3กันเลยค่ะมาต่อกันค่ะที่พาร์ทที่3นะตอนนี้ก็คืออโกรากับมิกกี้หนุ่มใหม่ของนางก็คือจะแต่งงานกันแล้วมาดูกันว่าการแต่งงานจะราบรื่นหรือเปล่าไรลี่เป็นคนที่แบบว่าเอะอะก็อาบน้ำเอะอะก็กินนะชีวิตของไรลี่มีเท่านี้แหละค่ะทุกคนนะไปค่ะนอนค่ะนอนเสร็จเดี๋ยวตื่นมากินข้าวเลยนะไรลี่เธอเฮ้ยทุกคนมีโจรมาค่ะมีโจรมาไรลี่เธอตื่นแล้วมีโจรมาโจรมาบ้านเธอตื่นแล้วไรลี่เธอต้องไปจับโจรไรลี่เธอจับโจรเร็วเฮ้ยขโมยเฮ้ยมันขโมยของไปแล้วทุกคนเธอมันขโมยไปแล้วเธอทำอะไรอยู่ไรลี่เธอใจเย็นๆเธอต้องรีบไปจับโจรก่อนไรลี่มันเก็บของบ้านเราไปหมดแล้วไรลี่มันไปแล้วไรลี่เธอเป็นอะไรเธอเป็นอะไรก่อนเจ๋งมากฉันหนีออกมาได้ชักกระตุกเหรอเธอเห็นโจรไม่ได้หลงรักโจรเหรออุ้ยเก้าอี้หายบ้านเธอจะต้องโกรธมากแน่ๆเลยเธอดูแลบ้านยังไงอะไรลี่ไรลี่เธอต้องมีสติผู้ไม่เอาแล้วก็ถือกับไม่มีสติเลยหรออ่ะๆกินย้อมใจกันหน่อยของหายในบ้านเครียดค่ะต้องคืนใช้คืนป้ามีอยู่ 2,000 ก็คือน่าจะหมดแล้วทุกคนไรลี่กลับมาแล้วกลับมาเสร็จปุ๊บ ก็คือโทรศัพท์ดับเลยอุ๊ยไรลี่เธอได้เลื่อนตำแหน่งใหม่เป็นผู้ประสานงานแม้ว่างานจะยังเยื่องทาสต้องทำนานกว่าเดิมแต่รายได้ดีกว่าที่เคยมากหากใช้วิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ดูโปรเจกต์ที่รับผิดชอบให้ออกมาแจ๋วคุณจะโดดเด่นให้คนอื่นสังเกตเห็นต่อไปนี้ไรลี่จะทำงานแต่ 9:00 ถึง 15:00 นโดยเริ่มงานไรลี่จะนำเงินกลับมา425และในวันนี้ก็ได้รับเงินโบนัสเพิ่มเป็น850ฉันยอมให้จบแบบนี้ไม่ได้อย่างน้อยดีแลนก็ทำให้ฉันรู้ว่าผู้ชายดีๆหายากดังนั้นต้องพยายามทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับมิกกี้กลับมาเป็นแบบเดิมให้ได้งานนี้สู้ตายละโอ้ยเริ่มมีสติแล้วค่ะทุกคนเริ่มรู้ว่าการที่เจ้าชู้ไม่ดีเพราะฉะนั้นนะคะมิกกี้ได้โปรดให้โอกาสไรรี่ด้วยนะคะทุกคนอ่ะให้โทรคุยกันหน่อยเผื่อจะกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีกันได้คุยอยู่นี่นะคะกลายเป็นศัตรูเลยเหรอดีแลนคินเคสกลายเป็นศัตรูเลยค่ะอันนี้มิกกี้นะคะมิกกี้สมิธค่ะคุยให้ได้ความเป็นเพื่อนกลับมาอย่างน้อยๆนะอุ๊ยยังยอมคุยดีใจอ้าวพูดถึงผู้ชายคนใหม่เฉยว่าซ่านไม่ได้นะเธอจะจีบมิกกี้ไม่ใช่หรอคุยนานนะเนี่ยแปลว่าคิดถึงมากทุกคนปึ๊บเรียกให้มาบ้านตอนกลางคืนนะทุกคนตอนกลางคืนแล้วเชิญให้มายินดีฉันยินดีพบเธอเสมออุ๊ยเขายอมเจอฉันแล้วไอ้บ้าฉันจะต้องสานสัมพันธ์ให้ได้รอบนี้ต้องปังปุริเย่แน่นอนไปฝึกภาพวาดรอก็ได้นะมิกกี้อุ้ยไม่คิดมาแล้วไม่คิดมาแล้วเธอไม่ต้องเล่นเกมแล้วมีเกมใหม่เธอเล่นแล้วตอนเนี้ยมิกกี้มาต้อนรับมาต้อนรับหน่อยค่ะทุกคนอุ้ยเขายอมคุยกับฉันแล้วโอ้กลายเป็นเพื่อนกันโดยสมบูรณ์เราจะต้องทำให้มิกกี้กลับมาหลงหลักให้ได้สู้ตายค่ะลุยค่ะทุกคนจีบค่ะวานเสน่ห์ต้องติดจีบตกหลุมรักไปค่ะทุกคนยาวๆอุ้ยเขาเริ่มจูบกันอย่างแบบแนบชิดใกล้แล้วไหมอุ้ยเขายอมให้กอดแล้วอุ้ยไรรี่ผมดีใจจริงๆที่ได้กลับมาคุยกันได้อีกครั้งแต่ผมสัญญาจะแต่งงานกับออโกราแล้วลูกผู้ชายต้องพูดคำไหนคำนั้นโอ้โหผู้ชายแสนดีเธอสัญญากับอโกราไปแล้วชายแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วแกไรลี่ฉันยกให้เธอฉันเก็บมันเอาไว้นานแล้วฉันอยากให้เขาอยู่กับเธอผมขอโทษผมทำเพราะความจำเป็นอย่าลืมนะผมจะไม่มีวันลืมคุณโอ้ความจริงแล้วก็คือแบบยังรักอยู่แต่สัญญาเขาไปแล้วด้วยความที่แบบประชดประชันเลยเนาะสงสารเธอไม่เป็นไรนะคนเราไม่ผิดพลาดกันได้ฉันคงจะลืมคุณไม่ลงที่รักโอ้โหเธอไปนอนเถอะฉันว่าเธอไม่ไหวแล้วล่ะแต่อย่างน้อยๆเขาก็ไม่โกรธเธอแล้วนะโบราณว่าอกหักดีกว่ารักไม่เป็น
ยังไงคำพูดนี้ก็ปลอบใจฉันไม่ได้หรอกฉันไม่มีทางลืมคุณได้แน่นอนมิกกี้เรื่องมันไม่น่าบานปลายถึงชั้นนี้ได้เลยได้โปรดเถิดขอโอกาสฉันแก้ตัวอีกครั้งได้ไหมบทที่9ฉันจะเก็บความทรงจำที่เคยมีกับมิกกี้ไว้ในใจตลอดไปเขาควรที่จะได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ดีกว่าฉันแต่ไม่ใช่แย่อากูร่าแน่โอเคเหมือนฉันเลยส่วนหนึ่งฉันก็ดีใจนะที่เรากลับมาคุยกันได้เหมือนครั้งก่อนแต่หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะยอมให้อภัยฉันจริงๆฉันว่าเธอทำได้เพราะว่าแย่อากูร่าแปลกๆอย่างที่บอกอะคิดเหมือนไลรี่นะคือแบบว่าจะเจอผู้หญิงคนไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เยอโกราคือมันเป็นเซนผู้หญิงอะทุกคนเราดูออกอะว่าแบบอโกรามาไม่ค่อยดีอะคือแบบมันนินทาเราต่อหน้ามิกกี้ก็แบบไม่ไหวแล้วอะผู้หญิงแบบนี้มีที่ไหนทุกคนเนาะโอเครถมาอุ๊ยรถดูดีกว่าเดิมจ้ารถประจำตำแหน่งเด้ออ่ะไปจ้ะไปทำงานเนาะยอมใจเดี๋ยวรวยผู้ก็มาเองไปค่ะรวยค่ะไรรี่อุ๊ยอะไรอะไรรี่ตัดสินใจว่าบริษัทจะต้องใช้นวัตกรรมใหม่ในการออกแบบเพื่อสู้กับคู่แข่งอย่างไรก็ตามไรรี่รู้ว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพื่อปรับเปลี่ยนการออกแบบไรรี่จะใช้นวัตกรรมใหม่หรือไม่แต่นวัตกรรมใหม่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบชนะคู่แข่งได้ไหมพี่ว่านะถ้าสมมติว่านวัตกรรมใหม่ใช้มาแล้วไม่เวิร์กอ่ะก็ทำให้แบบบริษัทเสียชื่อเสียได้เรามองว่าประหยัดงบไปก่อนนะต่อให้คู่แข่งไม่ชนะเราก็สามารถสู้ใหม่ได้นะคะนี่ในมุมมองพี่ตุ๋นนะประหยัดงบไปก่อนเพราะเราไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าอ่ะมันก็ยืนยันไม่ได้อ่ะไรรี่ไม่ขอลองเสี่ยงและไม่ใช้นวัตกรรมใหม่ที่เขาคิดว่าจะทำให้บริษัทเอาชนะคู่แข่งได้เมื่อผู้อำนวยการท่านนึงประกาศนโยบายลดต้นทุนในการผลิตไรรี่จึงได้รับโบนัสในฐานะที่คุ้มค่าใช้จ่ายตามงบประมาณจึงได้รับโบนัสในฐานะที่คุ้มค่าใช้จ่ายได้ตามงบประมาณอ๋อถ้าเราเผลอทำเกินงบนี่บริษัทน่าจะไม่โอเคกับทุกคนเราคิดถูกอือได้มา1,500เธอได้มาเยอะมากประหยัดงบให้เขาไรรี่มาแล้วจ้าอุ๊ยเธอเห็นอะไรไหมเธอดีเล่นมาแต่ถังขยะหน้าบ้านเราโอ้ยตายแล้วเธอจัดการค่ะทำอะไรดีคะต่อสู้ค่ะโจมตีมันเลยนะไปตบกับคนที่หน้าหมั่นไส้สักหน่อยมาเตะถังขยะบ้านป้าฉันเอ้ามาเก็บให้เหรออะไรอะไรรี่เธอกับป้าทำลายชีวิตฉันออกมานะทั้งคู่นั่นแหละอย่าคิดว่ามันจะจบง่ายๆนานั่นแหละโวยวายอะไรอ่ะป้าฉันไม่อยู่สักหน่อยเธอไปเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยอยู่ตั้งหากล่ะจะลองดีหรอคะดูมันทำทุกคนอย่ายอมไรรี่เธออุ้ยตำรวจมาเธอตำรวจมาวิวอุ้ยคุณป้ากลับมาแล้วค่ะทุกคนนั่นเขาแหละค่ะคุณตำรวจผู้ชายคนนี้แหละที่ลักพาตัวฉันเฮ้ยดีเล่นลักพาตัวป้าเหรอเฮ้ยเฮ้ยวิป้ากลับมาแล้วเธอโอ้ไรรี่ป้ากลัวมากดีแลนหลอกป้าทำประกันก้อนโตแล้วขังป้าไว้ในใต้ถุนบ้านของเขาเฮ้ยดีแลนเธอโอ้ยวิตำรวจจับแล้วค่ะจัดการมันเลยค่ะจัดการมันเลยค่ะมันทำลายป้าเราค่ะมันทำลายป้าเราคุณตำรวจสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจค่ะมาเตะถังขยะหน้าบ้านหนูด้วยค่ะเอ้ยคุณตำรวจยังเท่เลยค่ะจับมันค่ะเอามันไปเข้าคลุกอุ๊ยจะไปรู้สึกกับมันอีกเหรอคะพอเลยค่ะไลลี่เออโดนจับไปแล้วค่ะบอกมือลาค่ะดีเล่นเออไปอยู่ในคุกนะคะไปกินข้าวแดงอร่อยดีนะบอกเลยเดี๋ยวจะเอาข้าวแดงต้มไปเยี่ยมไม่ต้องกลัวนะครับคุณไรรี่ป้าคุณเล่าให้เราฟังหมดแล้วนายดีเล่นคนนี้จะไม่มากวนใจคุณอีกแล้วเขาจะต้องระเหตุไปอยู่ในที่ที่ไม่มีถังขยะให้เขาแตะอีกแต่อย่าลืมว่าแผนชั่วร้ายครั้งนี้เขาไม่ได้ทำคนเดียวเฮ้ยอะไรอีกใครอีกคะคุณตำรวจใครทำอีกคะอย่าบอกนะแว่เอ้ยว่าโคนงานนี้มีแซบอีกดีแลนเธอทำกับใครว่าไงนะฉันงงไปหมดแล้วต้องให้ป้าเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเออใช่ป้าต้องเล่านี่งงเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นดีแลนขังป้าไว้ที่ใต้ถุนบ้านแล้วบังคับให้ป้าเซ็นยินยอมให้เขาเป็นผู้รับผลประโยชน์ป้าไม่ยอมพอดีเขามองไปเห็นชื่อหลานที่อยู่ในกระดาษเขาเลยเปลี่ยนใจจะไปหลอกเงินหลานแทนอ๋อไม่น่ามาจีบเรานี่เองทุกคนมาชื่นชมป้าแบบตอแหลมากบังเอิญมากที่เขากับหลานรู้จักกันเขาเลยวางแผนจะแต่งงานกับหลานแล้วค่อยกำจัดพวกเราทิ้งเขากับหุ้นส่วนรวมหัวกันฮุบเงินของเรา
แปลว่าป้ารวยมากทุกคนเขาใช้ชื่อป้าส่งเมลไปหาหลานแต่ป้าหนีออกมาได้เลยรีบไปแจ้งตำรวจป้าว่าเขาอาจจะมาที่นี่เพราะคงคิดว่าป้าต้องกลับมาบ้านแน่อ๋อหนีมาได้เขาเลยมาตามที่บ้านเขาไม่รู้หรอกว่าตอนที่ป้าหนีมาป้าขโมยทีวีเขามาด้วยต้องแก้แค้นกันหน่อยล่ะนี่จ้ะป้ายกให้หลานกันแล้วกันให้หลานวะซันน่ารักจังเลยอะป้าอุ้ยทำปากค้างด้วยแต่เสียดายจังยายอัปปลักษ์ที่รวมหัวกับดีแลนไม่มาที่นี่ด้วยหลานต้องระวังตัวหน่อยนะจ๊ะเธอจะแก้แค้นหลานแน่เห็นบอกว่าจะทำเรื่องที่จะสร้างความเจ็บปวดให้หนูมากที่สุดไอ้คนที่ทำความเจ็บปวดได้มากที่สุดเนี่ยน่าจะมีอยู่คนเดียวไหมทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนคิดแบบพี่หรือเปล่าคิดเหมือนพี่ไหมยายอัปปลักษ์หรออย่าอโกล่าแน่เลยต้องรีบไปเตือนมิกกี้แล้วฟิโอน่าคงรู้ว่างานแต่งจัดที่ไหนคิดเหมือนเราเลยอัปปลักษ์มีอยู่คนเดียวเพราะว่าอีกคนอะสวยแอชลีย์อะสวยบทที่10ไม่อยากจะเชื่อดีเล่นกับอโกล่าจะวางแผนกำจัดฉันกับป้าไม่ได้การแล้วต้องรีบไปหยุดงานแต่งของมิกกี้กับอย่าอโกล่าด่วนฉันต้องไปคุยกับฟิโอน่าก่อนฟิโอน่าเป็นผู้รู้มันจัดที่โอโกฟการ์เด้นข้างๆสวนสาธารณะรีบไปเถอะเดี๋ยวจะหยุดยายอโกล่าไม่ทันไปค่ะฉันต้องรีบไปโอโกฟการ์เด้นแล้วต้องบอกความจริงกับมิกกี้เฮ้ยทุกคนพี่ว่าก่อนไปทุกคนคิดเหมือนพี่ไหมแต่งตัวให้แซ่บค่ะให้ส่งงานแต่งของเขาหน่อยแหมเปลี่ยนเป็นชุดเป็นทางการค่ะแต่งหน้าหน่อยแหมไปค่ะเอาให้สุดสีแดงไปเลยผมไปก็แบบไปสวยๆเลยอะทุกคนไปแบบปังปุเย่ลิปสีแดงกว่านี้มีไหมนี่แน่แสดงสุดแล้วเนาะโอ้โหไลลี่คือแบบทุกคนดูสวยมากสวยที่สุดไปชุดแดงเลยค่ะอุ๊ยเขากำลังจัดงานแต่งกันเลยค่ะทุกคนเราต้องไปแห่งงานแต่งเดี๋ยวนี้ค่ะนั่นไงเยอโกร่าดูสิมิกกี้จะว่ายังไงกับงานอดิเรกของเธอต้องไปพูดคุยกับมิกกี้เหรอนี่มาแบบแซ่บเลยค่ะทุกคนและนี่แหละคือเรื่องราวทั้งหมดอโกร่าจริงหรือเปล่าคุณวางแผนกับดีแลนลักพาตัวป้าของไรรี่เพื่อจะสูบเงินประกันแล้วยังจะแต่งงานกับผมเพื่อแก้แค้นเธองั้นเหรอฉันทำเพื่อเรานะมิกกี้ฉันอยากแต่งงานกับคุณแล้วจะแบ่งเงินนี้ให้คุณใช้ด้วยแต่หล่อนดันมาแย่งคุณไปจากฉันฉันรักคุณหมดใจจริงๆนะคะโอ้ยตอแหลจังเลยนี่หรอรักไม่ได้หรอกมั้งร้องไห้แบบร้องไห้ในทุเรียนมากเลยทุกคนเยี่ยมถึงก็กดไลค์พอทีไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วเรื่องระหว่างเราจบลงแล้วโอ้โหออกไปค่ะสะใจค่ะทุกคนร้องไห้ไปเลยสิคะโกล่าร้องไห้ไปเลยสิคะไรรี่เพราะเธอทำร้ายชีวิตฉันอะไรเธอทำตัวเองจ้ะโกล่าเธอทำตัวเองจ้ะอย่ามาเอ้ยโจมตีเหรออย่าคิดมาสู้ไรรี่โอ้โหมิกกี้ถึงกับเชียร์เราอย่าคิดมาสู้กับไรรี่นะไรรี่ฉันโหดนะบอกก่อนเพราะว่าสีชุดเธอแดงกว่าก็ชนะแล้วสู้ๆจะไรรี่ที่อย่ายอมแพ้นะจัดการมันค่ะเออนั่นแหละค่ะตกกันทั้งเรื่องเลยค่ะเอ้ยวุ้ยทุกคนเป็นไงล่ะไรรี่เราโหดมากนี่แกเป็นศัตรูกันไปเลยค่ะก่อนการอุ้ยตำรวจมาแล้วจ้าตำรวจชอบมาตอนจบเรื่องเนาะไม่หลั่นแต่แรกมาแล้วจ้ามาจับยาอโกล่าเออเอาอีกสักรอบค่ะตำรวจจะสู้นะคะเออนั่นแหละค่ะคิดจะสู้กับตำรวจเหรอคะยาอโกล่าตำรวจเขาแข็งแรงกว่าไปไหนๆค่ะหัวเลยรีบถึงกับนั่งบันลังเลยค่ะทุกคนอื่นยืนเชียร์ค่ะเออยาอโกล่าโดนจับแล้วค่ะทุกคนไม่รอดจ้าไปจ้าบ๊ายบายยาอโกล่าโชคดีนะตัวเธอโดนจับไปเลยค่ะ Let's go ค่ะบ๊ายบาย Say hi บ๊ายบายนะจ๊ะขอให้โชคดีในข้าวแดงไปกินกับดีเล่นให้สบายนะแต่งงานกับดีเล่นในคุกก็ได้นะเธอฉันบอกเลยฉันจัดให้เรียบร้อยจ้าทุกคนสบายใจโจ๋เลยจ้าคุณไรรี่คุณมีส่วนในการสืบสวนสอบสวนครั้งนี้เป็นอย่างมากอโกราจะไม่มาทำอันตรายคุณและครอบครัวของคุณอีกแล้วเราขอมอบรางวัลนี้ให้เพื่อแทนคำขอบคุณโปรดรับไว้ด้วยนะครับอุ้ยขอบคุณจ้าอุ้ยร่ำรวยทุกคน 9,000 แล้วได้เงินรัวๆเลยจูบ กับมิกกี้หน่อยมะแนบแน่นอุ้ยเธอเหม็นเต่าเหรอเธอไม่ได้ทาโลออนมาหรอจูบ กันเลยไรรี่ผมขอโทษที่โกหกตัวเองมาตลอดคุณอยู่ในใจของผมเสมอผมมันแย่ที่สุดที่ต้องใช้เวลานานขนาดนี้กว่าจะรู้ใจตัวเองคุณจะช่วยทำฝันของผมให้เป็นจริงหน่อยได้ไหมครับเพียงแค่ครั้งเดียวโชคดีไปนะไรรี่เธอที่ยาโกราเป็นคนไม่ดีอ่ะเธอยังมีสิทธิ์สานต่อนะเธออุ้ยอุ้ยเขาขอแต่งงานกันค่ะทุกคน
ไม่ใช่ขอมันโอ้ยมันแล้วจ้าดีใจด้วยนะไรรี่โอ้ยโอ้ยตอนนี้คือพี่ตุ้มแบบเขินบิดผมรักคุณหมดใจผมโง่มากที่เคยปล่อยคุณไปผมสัญญาว่าจะไม่มีวันนั้นอีกคุณจะให้เกียรติแต่งงานกับผมที่นี่เดี๋ยวนี้เลยได้ไหมครับโอ้โหไม่ใช่ขอแต่งงานค่ะโอ้ไรรี่คะเธอแบบว่าเธอลงคานเร็วกว่าฉันอีกนะเนี่ยฉันจีบผู้ชายมาเป็นปียังไม่ติดเท่าเธอเลยจริงนะเธอแบบว่า4วัน5วันได้เลยวันนี้ต้องกดแต่งงานด้วยค่ะทุกคนแต่งงานค่ะเดี๋ยวขออ่านก่อนนะแน่นอนค่ะมิกกี้แต่งงานกับเขาตอนนี้นะนะโอ้ยอะไรมันจะเร็วขนาดนี้แต่ฉันก็รักเขามานานแล้วนี่นางั้นเรารีบไปที่ซูมิวากันเลยเดี๋ยวรักกันนานหรอฉันนับวันได้นะประมาณไม่ถึง1อาทิตย์แต่เธอก็แต่งงานกันแล้วตั้งแต่เกิดมาฉันเพิ่งเห็นงานแต่งงานที่มันไวขนาดนี้จริงๆนะเอาไปแต่งงานกันค่ะทุกคนทุกคนสังเกตเลยไหมเหมือนแบบว่าซุ้มแต่งงานเนี้ยมันจัดมาเพื่อเราจริงนะดูดิเลือกเป็นซุ้มดอกไม้สีแดงแล้วชุดเราสีแดงค่ะเอ้ยคุณตกลงที่จะเป็นภรรยาของผมไหมแน่นอนค่ะและคุณก็เป็นสามีของฉันนะได้เลยครับเราจะรักกันตลอดไปตราบชั่วนิรันดร์จะไม่ได้ทำกับเราได้แล้วอุ้ยไรลี่เธอบุกหนักนะโอ้โหบุกเลยโอ้ยแต่งงานแล้วค่ะมิกกี้เพิ่งจะเข้าร่วมครอบครัวและนำทรัพย์สินติดตัวมาด้วย 43,494 นะคะซิมโอ้โหเยอะอะรวยกว่าเธออีกอะไรลี่นี่เธอใช้วิธีจับผู้ชายด้วยวิธีนี้เหรอเธอจับผู้ชายเพื่อมารวมเงินกันว่าซ่านได้หรอไรลี่เธอยินดีด้วยไรลี่ว่าแล้วดีเล่นไม่คู่ควรกับเธอหรอกนี่เป็นของขวัญสำหรับพวกเธอ2คนถ้าได้ใช้อย่าลืมชวนเรานะให้อะไรมาไรรี่คุณชอบเกาะซิมไหมเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเถอะอุ๊ยไปเที่ยวด้วยเกาะซิมอุ๊ยรถมาแล้วเธอจะได้ไปเที่ยวแล้วนะ1สัปดาห์ต่อมาพอเครื่องโรงพวกเราก็ไปเอากระเป๋าที่เก็บไว้ที่โรงแรมแล้วก็ไปที่ชายหาดแล้วฉันก็ได้ใส่เสื้อที่ทำจากกะลามะพร้าวกับไหมขัดฟันแหมทำกับมือตัวเองเลยนะเนี่ยฉันไม่เขินเลยสักนิดเสียอย่างเดียวมีนกกับแมลงอ่ะมาแจอยู่เรื่อยเลยแต่ยังไงก็ได้ภาพสวยๆมาฝากล่ะอุ๊ยบูดีถ่ายภาพมาดูมีความสุขรู้เลยนะคะว่าใครถ่ายให้น้องมาถึงไม่กี่วันเราก็ได้พบชายหาดที่น้ำใสแถมไม่มีคนเลยด้วยช่วงบ่ายเรากะจะปักหลักอยู่ที่นี่แต่มิกกี้ดันไปเหยียบปลายหินซะก่อนฮ่าคลีบมันแหลมยังกับอะไรดีไม่เหมือนชื่อมันเลยสักนิดยังดีที่โรงพยาบาลแถวนั้นมีหมอใจดีอยู่ด้วยคืนก่อนกลับเราไปเที่ยวคลับที่มีเครื่องเป่าฟองอยู่กลางฟอจากนั้นยังไงต่อเราก็ยังงงๆข่าวดีคือตำรวจที่นั่นใจดีมากแถมจะส่งรูปมาให้เราซะด้วยฮันนีมูนครั้งเนี้ยเยี่ยมที่สุดหวังว่าคงได้กลับมาอีกนะเราเป็นติดซะเลยฉันอิจฉาเธอจังเลยไปตั้งสัปดาห์นึงเนี่ยอุ้ยมิกกี้มาเป็นหนึ่งในครอบครัวของเราแล้วค่ะอุ้ยป้ามาเธอป้ามาอุ้ยหลานรักดีจังที่หลานกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างสนุกไหมป้ามีเซอร์ไพรส์จะให้หนูป้าขอยกบ้านให้หลานป้าอยากจะหาที่อยู่ใหม่เปลี่ยนบรรยากาศบ้างหวังว่าคงจะชอบบ้านหลังนี้นะป้าดีใจด้วยนะจ๊ะอุ้ยป้าใจดีเกินป้ายกบ้านให้เลยหูดีใจใหญ่เลยไปแล้วนะป้าจะไปเดทกับหนุ่มในเน็ตขอให้มีความสุขมากๆนะจ๊ะแล้วอย่าลืมมีหลานให้ป้ามาอุ้มเร็วๆล่ะก่อนจะไปป้ามีบางอย่างจะให้เผื่อหลานจะมิกกี้จะได้ใช้แหมหนูก็รู้ขยิบตาคุณนะคะป้าไปเลยป้าเดินไปหรอป้าไม่นั่งรถหรอป้ารวยขนาดนี้ป้าเดินหรอไม่ต้องเดินไปหาบ้านนะป้าได้หรอโอ้โหป้าชารอนของฉันยังเปรี้ยวซ่าไม่เปลี่ยนเลยแต่ป้าก็พูดถูกแฮะฉันอยากมีครอบครัวมานานแล้วไรลี่แบบพ่อแม่ไม่อยู่แล้วนะอุ๊ยอยากจะมีครอบครัวแล้วทุกคนมาสร้างเจ้าหนูน้อยการข้ามขั้นตอนไปเลยค่ะอุ๊ยงานนี้มีแซ่บปี๊บอุ๊ยอุ๊ยเอาละค่ะทุกคนเขานวลเนียกันในกระบอกไม้ไผ่แล้วค่ะทุกคนสาธุลูกติดฟังเสียงค่ะทุกคนฟังเสียงตึ้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 งอุ๊ยลูกมาแล้วเธอไรลี่อุ๊ยคลอดแล้วแฮปปี้เอนดิ้งถึงเรื่องเราจะดำเนินมาถึงจุดสุดท้ายแต่สำหรับคุณแล้วมันเพิ่งจะเริ่มต้นการประจนภัยของไลรี่เพื่อนบ้านชาวโฟร์คอร์เนอร์จะเป็นยังไงต่อไปคุณเท่านั้นคือผู้กำหนดจุดจบแล้วทุกคน
ไอรีคลอดแล้วคลอดแล้วทุกคนคลอดกันแล้วทุกคนรีบมาดูเร็วครอบครัวกำลังใหม่จะมาลูกชายหรือลูกหญิงพี่ขอทายเป็นลูกชายแล้วกันลูกชายทุกคนลูกชายไหมพี่ถ่ายว่าลูกชายทุกคนถ่ายว่าลูกผู้หญิงหรือผู้ชายคะลูกชายอุ้ยเหมือนมิกกี้เลยอ่ะสีผมใช่เลยเพศชายอุ้ยมีตัวชายถูกค่ะทุกคนเพศชายไลลี่ได้วันหยุดเพิ่ม3วันเพื่อไปให้กำเนิดเด็กน้อยซึ่งเป็นสิ่งเหมาะสมที่ตรงกับความต้องการตั้งชื่ออะไรดีอ่ะทุกคนชื่อว่าอะไรดีอ่ะอีกคนชื่อไลลี่ใช่ไหมอีกคนชื่อมิกกี้ไลลี่มิกกี้มิกลี่ไม่ได้ชื่อไมเนอร์แล้วกันทุกคนไมเนอร์แล้วกันทุกคนเพราะว่ามิกกี้ไงแล้วก็ไรรี่เนาะแบบสละไอมามามันแบบอยู่ในการเป็นแบบเป็นไมเนอร์ก่อนจะมาโฟคอนเนอร์ฉันไม่คิดเลยว่าจะเจออะไรแบบนี้เลยถึงป้าชาลอนจะเจอเรื่องร้ายๆมาก็ยังใจดีเหมือนเดิมดีเลนกับอโกล่าก็ติดคุกไปตามระเบียบฉันได้ตั้งต้นชีวิตใหม่กับครอบครัวใหม่ของฉันนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นว้าวจะเป็นยังไงต่อนะอุ้ยได้ลูกชายกันทุกคนน่ารักตุ้มเบยมาดูกันนะคะว่างานเลี้ยงจบได้ดีนะทุกคนนะขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่จัดงานได้วิเศษสุดจบงานได้ดีมากเชิญว่าเรื่องงานจบหรอมะจบได้ยังดูซิจบแล้วเพราะว่าเป้าหมายหายไปโอเคค่ะทุกคนเรื่องราวของไรรี่ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะแต่ทุกคนบอกเลยว่าเดอะซิมภาคนี้ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ยังมีอีกเรื่องนึงค่ะเดี๋ยวมาตามกันต่อนะคะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจ้าแล้วมาติดตามต่อกันในเรื่องราวใหม่นะคะยังไม่จบนะเดี๋ยวพี่จะไปดูก่อนว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องราวของวินเซนต์นะมาดูกันนะคะว่าเรื่องราวแบบนี้จะเป็นยังไงต่อนะคะแต่พอจะพูดได้ว่าตัวของวินเซนต์เนี่ยดูน่าจะเป็นคนรวยมากๆนะคะมาดูกันนะคะว่าชีวิตคนรวยคนนี้จะเป็นยังไงชีวิตเขาจะอู้ฟู่ต่อไปได้หรือเปล่าหรือจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะมาติดตามกันต่อเลยนะคะสำหรับเรื่องราวของไลลี่ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะพี่ตุ้งขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ